พี่น้องชาวไทยทั่วโลกมาพบกับรายการสายใยไทยนะคะสายใยที่พร้อมจะผูกใจคนไทยทั่วโลกไว้ด้วยกันผ่านทางการนำเสนอเรื่องราวข่าวสารที่แตกต่างอย่างสร้างสรรค์และวันนี้ค่ะโออังสนาวรสถิตนะคะก็พาคุณผู้ชมมาที่นี่ค่ะจังหวัดสมุทรสงครามนะคะหรือที่เรียกว่าเมืองแม่กลองนั่นเองนะคะที่นี่ค่ะเขาก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายหลายที่แต่ว่าก่อนที่จะไปท่องเที่ยวในที่ต่างๆนะคะเราต้องหาที่พักกันก่อนค่ะก็มีผู้รู้นะคะแนะนำว่าถ้าจะมาที่เมืองแม่กลองนี่ก็ต้องมาพักที่นี่แล้วนะคะ The Legend Resort ค่ะสวยงามมากทีเดียวนะคะมองเห็นที่นี่ก็มีหลังคาทรงไทยแล้วก็ต้นไม้ร่มรื่นมากมายแต่วันนี้โอไม่ได้มาคนเดียวนะคะโอนัดแขกรับเชิญจากแดนไกลมาอีก2ท่านด้วยกันมารออยู่ทางด้านในแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวตามโอเข้าไปพร้อมๆกันเลยนะคะไปดูค่ะว่าทำไมเขาถึงแนะนำว่าต้องมาพักที่นี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะคุณนิกกี้กับคุณฟรังโก้ยังไงล่ะคะจำได้ใช่ไหมคะเคยไปร่วมรายการในห้องส่งรายการสายยายไทยของเราด้วยวันนี้มาเป็นแขกรับเชิญนะคะที่จะมาพักที่นี่ค่ะ The Regent Resort ค่ะเดี๋ยวเราไปเลือกห้องพักกันก่อนดีไหมคะดีค่ะกำลังอยากอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าพอดีใช่ไหมคะเดินทางมาเหนื่อยได้ค่ะเขาบอกว่าที่นี่มีห้องพักหลายแบบเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่านะคะมาเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปเช็คอินกันดีกว่าค่ะใช่ไหมคะอุ้ยสวยจังเลยอ่ะสวยนะคะโอ้โหค่ะโอ้ยสวยมากเลยสวัสดีค่ะจะมาเช็คอินนะคะแต่ว่าอยากจะดูห้องก่อนได้ไหมคะว่ามีห้องกี่แบบอะไรบ้างอะค่ะงั้นก็เดี๋ยวให้พี่ไอเอ็มเขาแจ้งให้นะคะอ๋อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่นี่สวยมากมากเลยอะค่ะพอดีบ้านตึกหลังนี้เป็นบ้านตึกหลังแรกนะครับสมัยรัชกาลที่6โอ้โหโอ้โหมีอายุหลายร้อยปีแล้วสิคะก็ประมาณ100ปีโอ้โหนางนั้นสวยจริงๆของเราทั้งหมดก็จะมีทั้งหมด14ห้องนะครับอ๋อมีแค่14ห้องแล้วเหมือนกันไหมคะหรือว่าแตกต่างกันยังไงแตกต่างกันครับก็คือจะมีตึกนี้ที่เป็นบ้านตึกสมัยรัตนโกสินทร์อ๋อค่ะแล้วก็จะมีเรือนไทยแล้วก็จะมีห้องดีลักซ์ที่เราสร้างเพิ่มขึ้นใหม่ค่ะจะขอดูห้องก่อนได้ไหมคะเพราะว่าอันนี้เข้ามาเป็นคู่ตัวโอมาเดียวไม่ทราบจะได้เลือกถูกว่าจะพักห้องแบบไหนได้ครับค่ะงั้นช่วยพาไปชมค่ะระวังนะคะบันไดไม้ลื่นมากระวังลื่นโอ้ไม้บันไดสวยมันแข็งมากเลยนะคะเนี่ยบันไดสูงนะคะค่ะต้องระวังจริงระวังลื่นที่เห็นอยู่นี่คือเป็นของดั้งเดิมทั้งหมดเลยไหมคะใช่ครับตึกนี้จะเป็นตึกดั้งเดิมเลยค่ะไม้ที่เห็นนี่ก็คือของเดิมหมดเลยโอ้ยแล้วทำไมดูแลรักษาได้ดีจังเลยอะคะตั้งร้อยปีแล้วอะก็ต้องดูแลรักษาครับต้องมีวิธีดูแลรักษาที่ยุ่งยากไหมคะก็พอสมควรครับโอ้โหทำยังไงบ้างคะก็คือเราก็จะมีช่างประจำของเราแต่คือจะต้องเข้ามาดูแลตรงไหนมันช้ำรุดตรงไหนที่มันจะต้องทาสีใหม่ต้องขัดมันอยู่ตลอดเวลาไหมคะเนี่ยเห็นมันอย่างนี้ตลอดเลยร้อยสวยไหมคะสวยค่ะสวยอาจจะเป็นไม้โบราณสมัยก่อนจะคงทนถาวรกว่าตอนนี้เนาะใช่ค่ะคุณไฟก็ชอบไหมคะชอบมันได้ไงเนี่ยโอ้ยนี่ประตูนี่ก็เป็นแบบเก่าเลยดั้งเดิมเลยใช่ไหมคะโอ้ห้องนี้สวยจริงๆเลยค่ะคุณนิกกี้คุณไฟก็เห็นวิวแม่น้ำลมเย็นสบายมากๆเลยค่ะว้าวถ้าตื่นมาพระอาทิตย์ขึ้นเห็นเลยไหมคะเนี่ยอันนี้เฟอร์นิเจอร์ยังเป็นแบบเดิมอยู่ไหมคะเฟอร์นิเจอร์บางชิ้นเราจะทำขึ้นมาใหม่แต่ว่าที่ดั้งเดิมเลยก็จะมีโต๊ะเครื่องแป้งอ๋อเกือบร้อยปีใช่หรอคะนี่เราจะเป็นเหมือนทวิภพไหมคะแล้วเข้าไปในกระจกเอ๊ะต้องดูกันนะคะว่ากระจกมีรอยร้าวหรือเปล่าเดี๋ยวไปเจอคุณหลวงกี่ปากว่าไปโอ้โหแต่ห้องนี้ตกแต่งได้ใกล้เคียงกับของเดิมมากๆเลยบ้านเก่านะก็คือสำหรับลูกค้าของเราสามห้องประตูสามารถเปิดทะลุถึงกันได้
ถ้ามาเป็นครอบครัวแล้วอยากจะเชื่อมต่อถึงกันก็เปิดแค่เปิดประตูบานเตี้ยนี่หรอคะใช่โอ้โหมีแสดงว่านี่ตั้งแต่บ้านสมัยโบราณนี่ก็มีห้องคอนเนคกันแล้วนะคะนั่นสินะคะค่ะไอ้แล้วโคมไฟนี่ล่ะคะเป็นของเก่าด้วยใช่ครับที่นี่ขอถามราคานิดนึงได้ไหมคะว่าถ้าเกิดห้องเนี้ยโอสนใจจะพักเนี่ยราคาสักเท่าไหร่คะกระซิบกระซิบก็ได้ค่ะ 2,500 บาทเท่าไหร่นะคะ 2,500 2,500 บาท 2,500 บาทคิดเป็นเงินยูโรสักเท่าไหร่คะคุณนิกกี้เดือนนี้นะชิงเปอร์เซ็นต์ smart50 euros per night yeah 50 euros 55 yeah just only 50 euros yeah this is oh แล้ว50ยูโรประมาณ 2,500 นี่มีอาหารเช้าด้วยหรือเปล่าคะรวมมาโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นราคาที่คุ้มค่านะคุณพี่ๆไม่ได้นะคะ50ยูอย่างเงี้ยใช่มั้ยไม่ได้จะไม่ได้ห้องกว้างขวางขนาดนี้อาหารเช้าไม่รู้จะมีด้วยหรือเปล่าอาจจะได้ครึ่งเดียว half a bed you know get half a bed just okay half a bed so you can put your half a body to sleep and legs aside อ๋อคือที่นั่นแหละคุณฟังโก้นะคะบอกว่าถ้าเกิดราคา50ยูโรที่ต่างประเทศนะคะที่ยุโรปก็คงจะได้แค่นอนอย่างเดียวไม่มีอาหารเช้าแล้วก็คงเล็กๆห้องเล็กๆใช่ไหมคะโอ้โหในยุโรปเนี่ย you can find some 50 years but definitely none of this luxury but how much there in but I guess if you want to sleep in a room like this in a wonderful place like this เป็นร้อยค่ะถ้าเกิดว่าริมแม่น้ำอย่างนี้น่าจะถึง200ยูโรใช่ไหมคะโอ้โหที่เห็นวิวยิ่งถ้าเพิ่มระเบียงนี่ต้องแพงกว่านี้แน่นอนเลยใช่ไหมคะ200ยูโรนี่ประมาณน่าจะ 8,000 บาทอืมโอ้โหเนี่ยค่ะนี่รับรองโดยคนอิตาลีเองนะคะเราไปดูห้องอื่นกันต่อค่ะใช่ไหมคะเป็นรองเท้าใส่ในห้องนะคะลองดูสิคะคุณนิกกี้ลองนั่งทดสอบดูก่อนนะคะว่าแล้วก็ไปคุณได้ไหมคะค่ะได้ค่ะเอ๊ะจริงๆคุณนิกกี้ต้องอยู่นะเดี๋ยวโอไปก็ลองนะคะโอ้โหคงแป้งเก่ามากเลยดูสิรอยสวยมากเลยค่ะยังใช้ได้ดีเลยลิ้นชักก็ยังนี่ผมชอบมือจับมากเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องอื่นกันดีกว่าอย่าเพิ่งเข้าเลยค่ะคุณหนูเราไปดูห้องอื่นกันดีกว่าตามไปดูห้องอื่นกันเลยค่ะอ๋อมีชื่อห้องด้วยอันนี้คือห้องแม่กลอง2นะคะอันนี้เป็นอีกห้องหนึ่งห้องแม่กลอง2นะคะโอ้โหห้องนี้ก็จะคล้ายๆกับห้องเมื่อกี้นะคะโอ้โหนี่ก็มองเห็นแม่น้ำอีกเหมือนกันค่ะไม้มันสวยมากๆเลยไม้ชิงชันเหรอคะใช่ครับเป็นไม้ลักษณะแบบไหนอะคะไม้ชิงชันจะเป็นคล้ายๆไม้สักครับแต่ว่าเราสมัยนี้จะหาไม่ค่อยได้แล้วเป็นไม้เนื้อแข็งอย่างนึงใช่ไหมคะนี่เขาก็ทนทานแดดฝนอะไรอย่างนี้เหมือนกันเหรอคะครับปลวกไม่กินหรือเปล่าคะยังไม่มีนะครับนี่เห็นวิวกว้างมากๆจริงๆชอบมากเลยทุกห้องหน้าต่างกว้างเห็นวิวแบบว่าเต็มอิ่มมากๆ room with view view ค่ะพระอาทิตย์ตกตรงไหนอะคะพระอาทิตย์ตกทางด้านนู้นอย่างนี้ทางนี้จะมองเห็นไม่เห็นอาจจะไม่เห็นเห็นพระอาทิตย์ขึ้นไหมคะพระอาทิตย์ขึ้นก็จะขึ้นทางนู้นนะต้องลองดูค่ะว่าพรุ่งนี้เช้าจะเห็นทางไหนนะคะคุณนิกกี้เออราคาห้องทุกห้องนี่เท่ากันหมดไหมคะเท่ากันหมดครับก็คือ 2,500 บาทครับผม50ยูโรโอเคงั้นเราไปดูห้องอื่นกันต่อไปดูห้องห้องนี้ก็จะแต่ห้องเนี้ยเรามีหน้าต่างฝั่งนี้ด้วยนี่ไงคะในห้องมินิมัมคิดเก่งเลยใช่นี่คุณนิกกี้โอเคห้องนี้อาจจะได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นเพราะมีหน้าต่างฝั่งนี้โต๊ะแต่อันนี้หน้าต่างไม่ค่อยไม่ได้กว้างเหมือนทางโน้นนะแต่ก็เห็นวิวเหมือนกันแต่เห็นวิวได้ยินเสียงน้ำตกข้างล่างด้วยค่ะค่ะเป็นลมเย็นนะคะโอ้โหอยู่แล้วนะคะอยู่หลายที่เท่ากับห้องติดกันอ๋อค่ะสามห้องติดกันก็ราคาเท่ากันใช่อย่างนี้มากันสามครอบครัวพักเท่ากันหมดเลยใช่จริงๆงั้นเดี๋ยวเราไปดูที่ไหนกันต่อดีคะไปดูที่ห้องที่เราสร้างขึ้นใหม่ครับโอเคค่ะห้องที่เราทำการเรียนรู้โอ้โหโต๊ะเครื่องแป้งนี่ก็สวยมากเลยนะคะค่ะอ้าวพับได้ห
อย่างนี้ก็คือส่องเห็นทุกมุมเวลาแต่งหน้าเนาะใช่ไหมคะโอ้เห็นด้านนี้ด้านข้างด้วยเห็นไหมคะคุณหนูสวยสวยสวยค่ะเห็นด้านหลังด้วยโอ้โหโต๊ะคุณแป้นี่ก็เป็นยุคเก่าเลยเหรอคะใช่ครับอายุร้อยกว่าปีครับผมโอ้ไม้อะไรเนี่ยนี่ก็จะเก๋ไปอีกแบบนึงนะคะเนี่ยไม่รู้ไม้อะไรแต่สวยมากๆเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะ Woman things eh? Woman stuff yeah nice very nice yeah โอเคเอ๊ะในนี้ไม่เห็นมีห้องน้ำเลยอะค่ะห้องน้ำอยู่ตรงไหนอะคะห้องน้ำอยู่ข้างนอกอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวพาไปชมหน่อยนะคะอ๋อห้องน้ำต้องออกมาข้างนอกใช่เป็นห้องน้ำรวมเหรอคะใช่ครับเป็นห้องน้ำรวมครับเพราะว่าเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากอ๋อเป็นแบบดั้งเดิม บ้านสมัยโบราณเขาจะไม่มีห้องน้ำในห้องนอนใช่ไหมคะใช่อ๋อแต่ห้องน้ำก็กว้างขวางสะดวกสบายสะอาดสะอ้านเชียวค่ะเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นห้องน้ำรวมที่แยกมาแล้วห้องนี้ล่ะคะห้องนี้จะเป็นห้องใต้กระไดพักได้ไหมคะพักได้ครับสำหรับแขกหนึ่งท่านครับสำหรับเด็กๆที่ชอบห้องใต้หลังคาไงคุณฟังโก้ห้องนี้ไหมห้องนี้ yeah you like this yeah มองรูปนี้น่ารักใช่ไหมคุณหนูคุณนิกกี้คะโอ้ว่าท่าทางโอ้คงจะได้ห้องนี้ละค่ะเพราะว่ามาคนเดียวห้องเล็กๆนะคะกำลังน่ารักกระทัดรัดโอ้ยนี่เหมือนแบบห้องบ้านอิตาลีใช่ไหมบ้านยุโรปจะเป็นอย่างนี้ไหมคะมีห้องใต้หลังคา under the roof under the roof ใช่ไหมคะฝรั่งเขาชอบมีห้องใต้หลังคากันใช่ไหมคะ this is children go and sleep in the solar in the attic เหมือนที่คุณบอกเห็นห้องเด็กๆเนาะสำหรับเด็กก็คือหมายถึงห้องเด็กๆเล็กๆก็จะอยู่ห้องชั้นบนใต้หลังคา right. ให้ดูแบบว่าคือต้องปีนขึ้นไปหน่อยขึ้นไปหาสมบัติข้างในหรือเปล่าโอ้โหเตียงนุ่มน่านอนจังเลยค่ะนุ่มนอนค่ะเดี๋ยวเราลองไปดูอีกบางห้องดีกว่าอยากเป็นเด็กไงก็เลยอยากอยู่ห้องใต้หลังคาแต่เดี๋ยวเราไปดูห้องอื่นกันดีกว่าเลยครับค่ะอือแต่ห้องเล็กๆนี่ก็ยังมีตู้เย็นนะมีทีวีเครื่องอำนวยความสะดวกครบเอ๊ะคุณคันชิตคะแล้วห้องไหนที่ได้รับความนิยมจากแขกผู้มาพักมากที่สุดอะคะส่วนมากถ้าเป็นแขกคนไทยนะคะก็จะเป็นห้องที่เราสร้างขึ้นมาใหม่ก็จะออกมี2โทนสีคือสีขาวสำหรับคู่รักหรือสีดำสำหรับลูกค้าที่ชอบความแตกใหม่ลึกลับหน่อยแหมน่าสนใจนะคะอย่างนี้ไปชมเลยได้ไหมคะเชิญครับค่ะตามมาเลยค่ะต้องระวังนะคะคุณนิกกี้บันไดค่อนข้างชันทีเดียวทำไมบันไดถึงได้ชันอย่างนี้ล่ะคะก็เป็นบ้านตึกสมัยเก่าอะครับผมถ้าเป็นสมัยก่อนคุณพ่อคุณแม่ก็จะบอกว่าต้องให้ลูกสาวเดินเบาๆใช่ไหมก็คือเหมือนต้องค่อยๆเดินอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นการให้ระมัดระวังไปในตัวถ้าเดินก็จะต้องเรียบร้อยเป็นกุลสตรีไปด้วยนะคะแล้วผู้หญิงสมัยก่อนเขาก็ต้องนุ่งผ้าสิ้นผ้าถุงจงกระเบนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเนี่ยต้องเดินเรียบร้อยเนี่ยคุณนิกกี้ใช้ได้เลยเพราะว่าเป็นกระโปรงยาวก็ค่อยๆเดินผ้าสิ้นได้ไหมคะนะคะอ๋อนี่หน้าผู้หญิงสมัยก่อนเราถึงเรียบร้อยห้องไหนคะเดี๋ยวมาดูห้องแม่กองแปดนะครับเป็นห้องที่สำหรับผู้รักโอ้ยห้องจำลองเลยเรามาอยู่หน้าบ้านเลยนะกาแฟใช่ไหมคะเดี๋ยวโอมาขายกาแฟรอตรงนี้โอ้มีเก้าอี้เล็กๆน่ารักหน้าห้องว้าวคุณนิกกี้ขาคุณฟรังโก้เข้าไปดูเลยค่ะว้าวโซโรแมนติกโอ้โหโอ้ยหวานโรแมนติกจริงๆเลยตาแล้วแต่โอชอบอันนี้มันคือเก้าอี้เหรอคะเนี่ยใช่ครับเป็นเก้าอี้ดูเป็นเก้าอี้ที่มีความรู้มากอันนี้คือโอ้ใช่ครับให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในยุโรปเลยคุณโอ๋นะดูเป็นไทยด้วยดูเป็นยุโรปด้วยดูสบายๆนะคะห้องใช่ครับโอ้โหนี่มีมุมแขวนเสื้อด้วยเป็นบานลื่นปิดได้ห้องน้ำอยู่ข้างในนี้เองนะคะอันนี้มี
อ๋อแยกส่วนอาบน้ำกับส่วนที่เป็นสุขาใช่ครับส่วนเปียกส่วนแห้งชัดเจนเลยค่ะโอ้สีขาวสะอาดตาสวยงามชอบไหมคะชอบค่ะแล้วคุณฟรานโก้ล่ะคะโอ้ชอบไหมคะ Yeah very nice and this is our expensive ค่ะเท่าไหร่คะค่า3,000โอ้โหห้องนี้เหมาะกับผู้รักมากๆเลยไม่มีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้รักบ้างเหรอคะใช่สิคะเผื่อคนที่เขาอยากมาอะไรนะมาพักผ่อนฮันนีมูนรอบสองอะไรเนี่ยก็ปกติเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็มีโปรโมชั่นนะครับสำหรับผู้รักก็คือ888 บาท 2,000 ถูกนะเข้าไปอีกอ๋อต่อคน888ครับต่อท่านใช่ครับวันธรรมดาอ๋อสำหรับวันธรรมดาวันเสาร์อาทิตย์ก็999 บาทสองคนก็ถูกกว่าเดิมอีกก็ตีสักคนละ1,000ค่ะใช่ใช่ไหมคะก็2,000เองอุ้ยสบายมากเลยก็ที่แปลโปรโมชั่น for Valentine so 888 per person per person really this room yeah wow so you must have had a queue outside แสดงว่าจะต้องมีคิวรอยาวมากแน่ๆ and holiday yeah for holiday but for holiday 999Per person. Never 3,000 then. Just only for Valentine. Okay. Only, just only. เดือนกุมภาพันธ์เฉพาะเดือนกุมภาด้วยใช่ไหมคะใช่ไหมคะทุกๆปีหรือเปล่าคะทุกปีครับอ๋อถ้างั้นใครที่เป็นคู่รักแล้วอยากจะมาพักห้องสวยๆโรแมนติกแบบนี้ก็ต้องมาเลือกมาเฉพาะเดือนกุมภาโอ้โหนี่คิวยาวต้องโทรมาจองกันก่อนเลยสิคะเนี่ยแต่เราก็มีโปรโมชั่นนะครับของแต่ละเดือนอ๋อแต่ละเดือนก็จะมีโปรโมชั่นสนใจติดต่อสอบถามได้ครับหมายเลขโทรศัพท์อะไรคะ03470111ครับทวนอีกทีได้ไหมคะ03470111ครับโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูอีกห้องนึงได้ไหมคะเห็นบอกว่ามีอีกห้องนึงสีดำครับโอเคอันนี้สีขาวละเราไปดูสีดำสลับกันเลยเนาะใช่ค่ะไม่มีห้องสีเทาใช่ไหมสีเขียวโอ้โหอันนี้ประตูรั้วด้วยมีประตูรั้วเก๋ไก่เชิญนะคะค่ะห้ามเข้ายืดเหมือนน้ำด้วยเข้าบ้านเลยแล้วดูสิคะประตูยังสีดำเลยค่ะโอ้พี่เก๋จ้าพี่ตื่นแต่ดูดีนะนี่ดูสิเตียงยกพื้นด้วยคือบอกไม่ตกเตียงไม่เป็นไรนะคะเนี่ยมองเห็นวิวตายละสงสัยโอต้องเลือกห้องนี้แล้วล่ะค่ะสงสัยโอเลือกห้องนี้ดีกว่าเพราะโอ้โหดูลึกลับโอ้มีตรงนั้นด้วยดูสิคะสวยก็ยังมีความเป็นไทยร่วมสมัยอยู่ด้วยโอ้นี่นอนไปแล้วเห็นวิวอ่ะโอ้โหฟรังโก้ do you like this roomHuh? อ๋อโอเคถ้างั้นคุณฟรังโก้กับคุณนิกกี้ก็อยู่ห้องสีขาวแล้วกันเดี๋ยวโอเลือกห้องนี้ยังมีห้องอื่นๆอีกใช่ไหมคะใช่ครับค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศรอบๆรีสอร์ทกันดีกว่าค่ะแล้วห้องนี้ราคาเท่าห้องสีขาวไหมคะราคาเท่ากันครับอันนี้บ้านเรือนไทยนะคะเพิ่งสร้างนี่เหมือนในละครเลยใช่ค่ะเป็นไงคะค่ะรู้สึกว่าย้อนยุคนะคะเหมือนเป็นแม่หญิงในสมัยโบราณเลยนะคะโอ้โห just like all the houses where people live in Bangkok อันนี้ห้องแรกอ๋อห้องนี้เป็นเตียงคู่ค่ะ
Nice. อันนี้มีห้องน้ำในตัวด้วยนะคะเหมือนกันสำหรับบ้านหลังนี้เป็นแบบไทยๆอย่างนี้หมดเลยเหรอคะใช่ครับผมก็จะมีทั้งหมด3ห้องก็จะเหมือนกันเลยทั้ง3ห้องค่ะราคาก็ราคา 2,500 บาทค่ะจะเท่ากับที่ตึกข้างหน้านั้นใช่ครับโอ้โหเห็นบอกว่าที่นี่มีร้านอาหารที่อยู่ติดแม่น้ำเลยเหรอคะเมื่อกี้มองไปเห็นถ้างั้นเดี๋ยวขอไปชมรอบๆได้ไหมคะได้ค่ะจังเลยนะคะเห็นแม่น้ำด้วยโอ้โหลมเย็นสบายจังเลยอันนี้เป็นห้องอาหารแบบเปิดล่องรับลมธรรมชาติเลยนะคะแล้วที่แม่น้ำที่เห็นนี้แม่น้ำอะไรอะคะเป็นแม่น้ำแม่กลองแม่น้ำแม่กลองโอ้โหช่วงนี้กว้างมากเลยโอ้โหนี่นั่งแบบนั่งกับพื้นแบบไทยๆด้วยฟรังโก้ you can sitting like this นั่งได้นะคะอิตาลีก็นั่งพื้นได้ค่ะโอ้โหสบายจังเลยค่ะที่นี่นะคะชอบไหมคะชอบค่ะดูแตกต่างจากกรุงเทพแค่ขับรถออกมาแป๊บเดียวเองนะคะแต่อยากจะให้คุณคันชิตอธิบายเส้นทางหน่อยค่ะว่าถ้าจะเดินทางมาที่นี่เนี่ยมาได้ยังไงบ้างคะค่ะก็วิ่งตามถนนเส้นพระราม2มาได้เลยครับกิโลเมตรที่67ก็จะถึงทางเลี้ยวเข้ารีสอร์ทเราครับหรือว่าลูกค้าท่านบางท่านไม่สะดวกที่จะนำรถมาเองก็ถ้าสนใจอยากจะนั่งรถไฟมาเองก็มาได้อ๋อที่นี่นั่งรถไฟมาได้ด้วยคุณฟังก็ชอบนั่งรถไฟมาที่นี่หรือเปล่าปุ้นปูนั่งรถไฟมาที่เนี่ยใช่ you can get here by train from Bangkok ก็สามารถนั่งรถไฟมาที่นี่ได้ด้วยเหรอคะใช่ค่ะใช่ขึ้นจากสถานีไหนคะต้องมาจากวงเวียนใหญ่ค่ะไม่ใช่หัวลำโพงนะวงเวียนใหญ่จากวงเวียนใหญ่ค่ะใช่ค่ะดีเหมือนกันนะคะใช้เวลากี่นาทีอะคะก็คือจะรถไฟจากวงเวียนใหญ่นะครับจะใช้เวลา1ชั่วโมงเพื่อมาถึงที่สถานีบ้านแหลมที่สมุทรสาครขอโทษครับแล้วก็จะต้องต่อรถไฟที่นั่นมาอีกประมาณ1ชั่วโมงอ๋อต้องเปลี่ยนรถไฟต่อมาอีก2 hours but you must to change ต้องเปลี่ยนรถไฟสมุทรสาครแล้วก็มาเปลี่ยนรถมาที่นี่น่าสนใจ2ชั่วโมงแล้วต้องมาถึงเลยหรือเปล่าคะหรือว่าต้องยังไงคะอ๋อก็มาถึงสถานีรถไฟนะคะก็จะต้องนั่งเรือข้ามฟากมาอ๋อซึ่งจะใช้เวลาประมาณ5นาทีนะครับงั้นอยู่ติดแม่น้ำอย่างนี้มาทางเรือด้วยได้ใช่มั้ยคะได้ครับผมถ้ามาทางเรือนี่เราขึ้นเรือที่ไหนอะคะขึ้นเรือที่ท่าเรือแสงวนิชเลยครับจากตรงพ่อบ้านแหลมครับผมอ๋อต้องมาจากบ้านแหลมคุณนิกกี้จะนั่งมาจากกรุงเทพหรือเปล่าคะเอออยากนั่งมาจากกรุงเทพแต่มาไม่ได้ใช่มั้ยคะถ้าคุณนิกกี้มีเรือยอทเรานั่งมาได้ Rowing from Bangkok ถ้าเกิดอยู่มีเรือยอทก็ดีเหมือนกันนะคะคุณโหนั่งเรือมาลงมาที่หลวงพ่อวัดบ้านแหลมไหว้พระก่อนแล้วเราก็มาที่รีสอร์ทแหมแล้วที่นี่มีที่เที่ยวอะไรอยู่ใกล้ๆที่สามารถเดินทางไปได้ภายในวันเดียวบ้างอะคะก็ที่นี่ถ้าใกล้สุดก็จะมีตลาดร่มหุบนะคะอ๋อเคยได้ยินชื่อตลาดร่มหุบเคยได้ยินไหมคะเคยได้ยินอยู่ค่ะแต่ยังไม่ทราบว่าทำไมมันเป็นชื่อตลาดร่มหุบตลาดร่มหุบอัมเบลาโคลส ได้ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้แล้วเดี๋ยวมีที่อื่นอีกไหมคะเนี่ยก็จะมีตลาดน้ำอัมพวาไปไกลไหมคะก็จากรีสอร์ทไปประมาณ10นาทีอ๋ออุ้ย10นาทีเองตลาดน้ำอัมพวาก็ใกล้ก็มีอุทยานรอสองครับผมแล้วก็จะมีตลาดคลองโคนครับผมแล้วก็จะมีตลาดน้ำดำเนินสะดวกอ๋อมีตลาดน้ำดำเนินสะดวกด้วยโอ้โหมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจเยอะแยะเลย
สนใจไหมคะสนใจครับเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวอาทิตย์นี้โอจะขออาสาเป็นไกด์พาคุณนิกกี้กับคุณฟรังโก้นะเที่ยวให้ทั่วเลยนะคะแต่เราอาจจะแบบเดี๋ยวขอคำแนะนำจากไกด์แถวนี้ก่อนเดี๋ยวโอจะพาไปเป็นไกด์ต่อไปเองนะคะแต่ว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วล่ะค่ะโอ้นะคะคุณคันชิตคุณนิกกี้แล้วก็คุณฟรังโก้พร้อมด้วยทีมงานนะคะคงต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะรับรองนะคะว่าโอ๋จะพาไปเที่ยวตลาดร่มหุบอย่างแน่นอนค่ะวันนี้สวัสดีค่ะกลิ่นเนื้อนางมีจางสัมพันธ์เราสองล่องเรือร่วมกันร้องเพลงจงจันทร์ลุ่มน้ำแน่คลองพร้อมกับยิ้มหวานของเดือนละอองก่อนลาจากสาวแม่ดอกเราร่วมปิดทองงานวัดบ้านแหลมเจ้ยแจ้วแววเสียงสำเนียงขับร้องคล่ำครวญลาสาวแม่กลองล่องลอยเมื่อคืนข้างแรมมนรักแม่กลองแทรกแทรกคิดถึงพวงแก้มนวลสาวแม่กลองรักแม่กลองแทรกแทรก